คำถามข้อนี้มาจากการจดจำของนักศึกษาที่สอบ GRE ไปเมื่อวันที่2มีนาคมคริสต์ศักราช2019ผู้สอบต้องเลือกคำตอบ2ข้อที่มีความหมายทดแทนกันได้หรืออีกในหนึ่งก็คือที่มีความหมายใกล้เคียงกันเรามาเริ่มต้นที่ตัวประโยคก่อนครับประโยคขึ้นต้นด้วยช่อง3ต่อมาจนเป็นวลีก่อนจะถึงประธานก็คือ rectangle record เป็น past participle phrase อยู่หน้าประธานประธานก็คือบริษัทแผ่นเสียง rectangle ผู้ซึ่งถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตำหนิมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วหลายสิบปีแล้วถูกตำหนิทางด้านของการผลิตมากเกินไปผลิตอะไรผลิตประเภทของสินค้าที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองสินค้าที่ซื้อจากคนอื่นมาผลิตต่อซึ่งเป็นประเภทของสินค้าที่ rectangle เป็นที่รู้จักกันฉะนั้นตรงส่วนเริ่มต้นคำศัพท์นั้นคำว่า its signature line of goods มันก็จะหมายถึง line นี่หมายถึง type signature นี่ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์เป็นนามซ้อนนามแต่ทำหน้าที่คุณศัพท์ก็จะหมายถึงสินค้าที่เมื่อพูดถึงบริษัทนี้คนจะรู้จักกันหรือคนเห็นสินค้าประเภทนี้ก็จะนึกถึงบริษัทนี้ฉะนั้นมันก็คือ type of products it is known for นั่นเองสำหรับ line of goods ก็คือ type of merchandise หรือ type of products ประเภทของสินค้าส่วน derivative goods derivative นั้นเราได้เคยแปลกันมาก่อนหน้านี้ว่าแปลว่า unoriginal ไม่ใช่เป็นของดั้งเดิมเป็นของคนอื่นเขาณที่นี้ derivative goods ก็คือสินค้าที่บริษัทนี้ซื้อจากบริษัทอื่นนำมาผลิตต่อมาจำหน่ายต่อและนั่นคือส่วนที่เป็น past participle phrase ครับและคำว่า decades แปลว่า10ปี decade 1แปลว่า10ปีฉะนั้น decades พหูพจน์ก็คือ tens of yearsแต่ถ้า a decade ก็คือ a period of 10 years ภาษาไทยเราแปลว่าทศวรรษตอนนี้บริษัทแผ่นเสียง rectangle เนี่ยได้ไปทำให้ตลาดล้น satiated the market ทำให้ตลาดล้นไปด้วยจำนวนมากเกินไปของแผ่นซีดีเก่าๆที่นำมาบรรจุใหม่สำหรับ satiate เป็นคำซึ่งไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นักแม้ว่าจะใช้ได้แต่ก็ไม่ธรรมชาติเท่ากับการพูดว่า saturate นะ has saturated the market with something นะครับฉะนั้น saturate จะเป็นคำที่ดีกว่าหรือจะคำที่ธรรมดาและพบบ่อยที่สุดเลยก็คือ floodedทำให้ตลาดล้นไปด้วยเต็มไปด้วยซีดีเก่าที่เอามาบรรจุใหม่ตอนนี้ต่อมาในส่วนหลังซึ่งการกระทำเช่นนี้เนี่ย which interferes with มันไปบั่นทอนมันไปรบกวน interferes with TOEFL เคยออกเท่ากับคำว่า disruptsมันไปรบกวนหรือบั่นทอนความสามารถในการที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆและการและก็ความสามารถในการผลิตแผ่นอัลบั้มแผ่นใหม่ to innovate แปลว่า to introduce something new ใช้นวัตกรรมใหม่ๆใช้สิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในการผลิตแผ่นอัลบั้มใหม่
ตอนนี้เมื่อผ่านความหมายของประโยคไปเราก็มาดูคำหลักคำสำคัญคำที่สำคัญก็คือ overproduction ผลิตมากเกินไปและคำที่สำคัญอีกคำหนึ่งก็คือ satiated ซึ่งผมขอโดยความชอบส่วนตัวโดยความเห็นส่วนตัวแล้วคำว่า saturated หรือคำว่า flooded จะเป็นคำที่ดีกว่าใช้คำยากก็คือ saturated ใช้คำพื้นก็คือ flooded สองคำนี้ทำให้รู้ว่ามันมีแผ่นซีดีเก่าที่มาบรรจุห่อใหม่กล่องใหม่เนี่ยนะครับมากเกินไปฉะนั้นจำนวนที่มากเกินไปนั้นจะมีvocabอยู่สองคำก็คือคำว่า glutched กับคำว่า surfaced glutched กับคำว่า surfaced ซึ่งจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ก่อนจะพูดถึงคำตอบผมขออนุญาตพูดถึงคำว่า satiate ให้จบสิ้นกระบวนความก่อน to be satiated to be surfeited to be saturated to be satisfied ตามด้วย with ใน TOEFL ได้พูดถึง4คำนี้อยู่บ่อยๆโดยผมพูดอย่างกว้างๆมาเป็นจำนวนหลาย10ครั้งใน TOEFL นั่นคือ to be satiated ตามด้วย withTo be surfeited with, to be saturated with, และ to be satisfied with. โดยความหมายกว้างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งร่วมกันอยู่ก็คือมันมี S ทุกตัวเลยขึ้นต้น satiate S, surfeited ขึ้นต้นด้วย S, saturated ขึ้นต้นด้วย S, satisfied ขึ้นต้นด้วย S และทุกคำตามด้วย with หมด to be satiated with, to be surfeited withto be saturated with, to be satisfied with. โดยความหมายกว้างๆคล้ายกันเพียงแต่ satisfy นี่เราได้รับความพอใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เมื่อเราใช้ to be satiated with, to be surfeited with, to be saturated with เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าเราได้มันมากเกินไปจนเราขึ้นไส้จนเราเกิดความไม่พอใจไม่ชอบอีกต่อไปนั่นคือความหมายของมันเองคือได้จนล้นเหมือนทานอาหารดีๆถ้าทานอยู่บ่อยๆบางคนทานพวกแอบโลนี่เป๋าฮือทานพวกชาร์กฟินถ้าทานอย่างนี้อยู่ทุกมือก็คงจะเบื่อแย่เพราะมันมากเกินไปมันต้องมีการเปลี่ยนรสชาติบ้างต้องมีส้มตำบ้างมีข้าวเหนียวส้มตำมีลาบมียำหน่อไม้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติฉะนั้นเวลาเราทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะดีแค่ไหนถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเอียนนะนั่นคือเส้นของ to be satiated with to be surfeited with to be saturated with นะครับแต่ถ้า to be satisfied with นี่เป็นความหมายในทางที่ดีแต่นี่ปรากฏอย่างนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้เมื่อกี้นี้ว่า satiate has satiated with the market at all has satiated the market with something เนี่ยนะครับมันสู้คำว่า saturated ไม่ได้ความนิยมของมันปกติคนจะใช้ saturated แต่ที่ใช้คำศัพท์พื้น flooded นั้นย่อมจะมีเยอะที่สุดปรากฏให้เห็นมากที่สุดตอนนี้ผมก็เลยจะขอพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องกับ satiate ที่ออก TOEFL มานั่นคือ insatiable แปลว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับฉะนั้น TOEFL เคยออกเท่ากับ unquenchable อย่างบางคนอาจจะใช้ในความหมายที่ดีก็ได้เช่น insatiable thirst for knowledge อย่างนี้เป็นต้นto have insatiable to have an insatiable thirst for knowledge ชอบหาความรู้ได้ความรู้เท่าไหร่ก็ไม่พออะไรเงี้ยชอบอ่านหนังสือชอบใฝ่ค้นคว้าหาความรู้เข้าให้ตนเองอย่างนี้ความหมายมันดีมันก็เท่ากับ unquenchable ซึ่ง unquenchable ปกติก็ชอบใช้กับ thirst ซึ่งแปลว่า
ความกระหายน้ำที่ไม่สามารถดับได้ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่นี่ในความหมายที่ไม่ดีมันก็จะมีความหมายว่า greedy ตะกระโลภนั่นเองครับออกมาในเส้นตะกระตะกระหรือว่าโลภและนอกจากนี้ในTOEFLก็ยังออกเป็นรูปวิเศษด้วย insatiably ยังได้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอนะอย่างตะกระข้อสอบออกมาเท่ากับ voraciouslyvoraciously นะครับตอนนี้โดยสรุปเวลาที่เราทำให้ตลาดล้นไปด้วยสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ถ้าคำสวยเราจะพูดว่า saturate the market with a glut of something saturated the market with a surfeit of somethingSaturate the market with a plethora of something. สามคำนี้สวยมาก A glut of something, a surfeit of something, a plethora of something. และมีคำที่สี่เป็นคำที่เบาเป็นคำแค่ TOEFL ก็คือ to saturate the market with a surplus of something.แต่ถ้าเผื่อเราจะใช้คำง่ายๆหมดทุกคำเลยก็ได้เราใช้คำว่า flood to flood the market with an excess of something to flood the market with an oversupply of something to flood the market with an overabundance of something อย่างนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าง่ายแต่ก็ใช้กันปกตินะนี่เป็นลักษณะที่ถือได้ว่าเป็น collocation คือเป็นคำที่มักจะไปด้วยกันมองไปด้วยกันแล้วเราจะเห็นมันเป็นรูปวลีนี้อยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมาอย่างที่ให้อยู่ในลักษณะที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับฉะนั้นผ่านไปตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในข้อ A B C D E F เนี่ยมันมีซินโนนิมถึง3คู่นั่นคือข้อ A กับข้อ C ข้อ A dearth แปลว่าความขาดแคลนในข้อ C deficiency ก็แปลว่าความขาดแคลนความมีไม่พอ dearth มาจาก dear แปลว่าที่รัก dear แปลว่าแพงฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันขาดแคลนมันก็จะกลายเป็น dearที่รักหวงแหนของเราหรือ dear ที่มันราคาสูงราคาแพงฉะนั้น dearth กับ dear เกี่ยวพันกันด้วยประการฉะนี้ครับส่วน deficiency นั้นซึ่งเท่ากับ dearth นั้น deficiency คือความไม่พอความขาดแคลนแต่ deficiency บางครั้งก็แปลว่าความบกพร่องด้วยฉะนั้น A กับ C มีความหมายเหมือนกันแล้วมันก็มาตรงข้ามกับในข้อ B D glut กับ surfeit glut กับ surfeit เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะมันทำให้ตลาดล้นไปด้วยแผ่น CD เก่าๆราคาถูกๆที่ทำซ้ำเอาซื้อเข้าลิขสิทธิ์มาก๊อปขายกันถูกๆแผ่นละร้อยสองแผ่นร้อยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นในที่นี้เราได้คำว่า glut ก็เหมือนกับ surfeit b กับ d เท่ากันจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องในข้อ f ข้อ f นั้นบอกแต่เพียงว่ามากแต่ความหมายมันจะต้องมากเกินไปฉะนั้น abundance ซึ่งเท่ากับคำว่า profusion fuse แปลว่าเทPro แปลว่าข้างหน้าฉะนั้น profusion คือเทไปข้างหน้ามันก็เกิดจากกองพันเนินเทินทึกซึ่งจะทำให้เรามองเห็นว่ามันมีจำนวนมากมายมหาศาลกองอยู่ข้างหน้าจำนวนที่เยอะนะครับTOEFLออกหลายครั้งทุกครั้งที่ออกมา profusion จะถูกแปลว่า abundance Pro แปลว่าข้างหน้า fusion แปลว่าการเท abundance มาจากอันซึ่งแปลว่าคลื่นเหมือนคลื่นมันทับถมกันมามันกระหน่ำกันมามันก็เลยมีมากมายนะครับทีนี้เราเห็นว่าในข้อ F นั้นเพียงแต่เกือบถูกเพร
ราะข้อ F มีแต่ความหมายว่ามากนะข้อ F ข้อ E นี่ความหมายว่ามากแต่เราต้องการมากเกินไปเพราะมันทำให้ตลาดล้นด้วยสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงต้องใช้คำว่า glut หรือใช้คำว่า surfeit แต่อย่างไรก็ตามทั้ง dearth deficiency ที่คู่กันเนี่ยก็ตรงข้ามกับ profusion ที่คู่กับ abundance แล้วก็ตรงข้ามกับ glut ที่คู่กับ surfeit อีกด้วยครับฉะนั้นทางด้านของคำตอบเราผ่านไปในข้อนี้มีซินโนนิม3คู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้ deficiency เนี่ยมันมีคำที่ตรงข้ามกับมันก็คือ sufficiency sufficiency นี่คือความเพียงพอ deficiency คือความไม่พอแล้วเราก็ยังมี efficiencyยังมี proficiency ความเชี่ยวชาญความชำนาญหรือ efficiency ความมีประสิทธิภาพนะพวกนี้เป็นคำเดียวกันนะ deficiency บางทีเราก็แปลว่า insufficiency ง่ายๆได้เหมือนกันเราเอา sufficiency มาแล้วเติม in เข้าไปความหมายก็เหมือนกันฉะนั้นเรามาดูการขยายความของคำต่อไปนี้ครับว่า TOEFL เคยออกอย่างไรบ้างETS เคยออก SAT GRE คำตรงข้ามอย่างไรบ้างเรากลับมาดูที่ในข้อ A คือคำว่า dearth dearth นั้นใน TOEFL ได้เคยออกมาเท่ากับ scarcity ความขาดแคลนในข้อ C deficiency นั้นก็เคยออกมาเท่ากับ lack deficiency of something ก็คือ lack of something การขาดแคลนสิ่งใดสิ่งหนึ่งDeficiency ยังเคยออกมาเท่ากับ shortage คือความขาดแคลนความมีไม่พอและ deficiency ก็ยังเคยออกมาเท่ากับ shortcoming ซึ่งมีความหมายว่าความบกพร่องและที่นี้จะแปลว่าความบกพร่องต่อมาในข้อ F คือคำว่า profusion profusion นั้นได้เคยออกข้อสอบ SAT GRE ด้วยการออกมาตรงข้ามกับคำว่า paucity paucity นั้นมาจากภาษาละติน paucitas paucitas นี่ความหมายของมันเนี่ยมันแปลว่าจำนวนที่น้อย fewness มันแปลว่า fewness ฉะนั้น paucity คือจำนวนที่น้อยหรือความขาดแคลนการมีจำนวนที่น้อยเราดูแล้วมันจะคล้ายๆกับ pause ที่แปลว่าหยุดเหมือนเราหยุดเพลย์โทรศัพท์มือถืออะไรของเราอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่ม pause นะครับฉะนั้นเราอาจจะคิดว่ามันหน้าตาดูคล้ายๆกับ pause ที่แปลว่าหยุดนะเราก็อาจจะคิดในทำนองว่าหยุด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 พอแล้วพอได้แล้วหยุดแค่นี้อย่างเงี้ยนะครับจะแสดงถึงว่ามันไม่พอมีจำนวนที่มันน้อยถึงต้องให้หยุดและต่อมาคำว่า glut ในข้อ B นั้นขออนุญาตขยายความ glut นี่มาจากในภาษาฝรั่งเศสโบราณแล้วก็มาจากภาษาละตินด้วยนะซึ่งมีความหมายว่ากลืนรากศัพท์มันมีความหมายว่ากลืนฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวโยงกับการกินเพราะ gluttony ก็คือการกินมากเกินไปการกินมากเกินไป overeating เป็นคำแปลง่ายๆอะกรัชเชนคือคนที่ตะกละซึ่งในภาษาอังกฤษเคยออกข้อสอบมาเท่ากับ voracious eater นักกินที่ตะกละ voracious เองก็มาจาก vor ที่แปลว่ากินเหมือนกับ devour แปลว่ากินที่เราแปลว่า eat หรือแปลว่า consume ใน TOEFL นั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังเคยออกคำว่า gluttonous ซึ่งข้อสอบออกมาเท่ากับ greedy ตะกละฉะนั้นในข้อนี้ผมก็ได้บรรยายครบถ้วนสมบูรณ์แบบไปแล้วจึงขอยุติข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามคำถามข้อต่อไปครับ